สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกลุ่มพระสงฆ์ห้ามบิณฑบาตเกิน8โมงห้ามยืนนั่งร้านขายอาหารวันที่7สิงหาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนาได้ออกหนังสือเรื่องขออนุมัตินำเรื่องกรณีการบิณฑบาตไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยเสนอมหาเถรสมาคมหรือมส.หนังสือระบุตามที่มีข้อร้องเรียนผ่านทางระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพส.กรณีที่การบิณฑบาตของพระสงฆ์ไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยเช่นการบิณฑบาตก่อนอรุณการกลับวัดช้าเกินเวลาที่กำหนดรับบิณฑบาตมากเกินความจำเป็นหรือถ่ายเทอาหารให้บุคคลภายนอกนั่งหรือยืนปักหลักบิณฑบาตบริเวณหน้าร้านค้าตลอดจนนำอาหารที่ได้รับมาให้ร้านค้าจำหน่ายต่อรวมทั้งหวังแต่ลาภสักการะเมื่อบิณฑบาตแล้วอาหารดอกไม้ธูปเทียนที่ไม่ได้นำกลับวัดทิ้งไว้ข้างทางเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับสมณวิสัยทำให้ผู้ที่ใส่บาตรและผู้ที่พบเห็นเสื่อมความศรัทธาเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมขอเรียนว่าเพื่อเน้นการป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวและลดปัญหาข้อร้องเรียนจึงเห็นควรนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบและพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวดังนี้การออกบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณรจะต้องออกบิณฑบาตเวลาได้รับอรุณและไม่ควรเกินเวลา8นาฬิกาการบิณฑบาตโดยยืนหรือนั่งประจำที่ตามร้านขายอาหารหรือบิณฑบาตโดยเร่ร่อนไปตามสถานที่ต่างๆนอกพื้นที่บิณฑบาตแห่งวัดตนไม่สมควรกระทำการบิณฑบาตด้วยการนั่งรับบาตรหรือนั่งในรถรับบาตรไม่สมควรกระทำสถานที่ที่เป็นแหล่งอโคจรพระภิกษุไม่ควรเข้าไปบิณฑบาตการบิณฑบาตไม่ควรสูบบุหรี่สวมรองเท้าพูดคุยกันโดยไม่มีเหตุจำเป็นถ่ายเทอาหารหรือทิ้งดอกไม้ให้กับเจ้าของร้านอาหารหรือแย่งกันรับของปัจจัยเมื่อบิณฑบาตเสร็จแล้วไม่ควรยะถาสัพพีทั้งนี้ให้เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ในทุกระดับตลอดจนพระวิทยาธิการคอยตรวจตราสอดส่องดูแลพระภิกษุสามเณรในการบิณฑบาตให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยโดยยึดหลักเสขียวัตรเป็นเกณฑ์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ